เข้งมงวดว่าเป็นจายพ่องในพื้นที่ที่อยู่ในมีคนติดก่อเรื่องโควิดเลยปรากฏว่าเออปลอดภัยไปนะวันนี้ได้มาออกอูจาาระยศสัทธาสาธุชนทัางผู้ฟังดีตังเหนือเฮานี้ประเทศไทยนี่ครบรพกดเกณฑนะ์ตังรัฐบาลก็ดีนะตังหน่วยงานของรัฐออกมาประกาศว่าคือ,อปฏิบัติตามหมอที่เปิน้นเป็นห่วงสุขภาพร่างกาย เป็นห่วงความเป็นอยู่ของญาติโยมสัทธาสาธุชนในอยู่ปืนตีต่างๆนั้นล้วนแต่มีก้าเพื่อกับประเทศชาติทุกคนเป็นบุคลากรของชาติของแผ่นดินทุกคนมีก้าสำลักตัวเก่าและผู้อื่นพร้อมกับเป็นก้าของแผ่นดินของชาติตดยเพราะทุกคนนั้นมีรากาฉะนั้นแล้วจงดูแลรักษาสุขภาพดูแลว,วิถีชีวิตของตัวเก่าอย่างยิ่งเต้าตีจะดูแลได้ จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเก่าและผู้อื่นกับแผ่นดินและชาติโดยเฉพาะพระพุทธศาส,สนานั้นถ้าญายมศรัทธาฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มาอู้มาจ๋ามาเตศมาสอนคือญายมศรัทธาสาธุชนได้รับฟังญายมศรัทธาเข้าใจนำไปประพฤติปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์องค์มาอู้มาจ๋ามาเตศเทศนาคืาอศรัทธาญายมสาธุชนได้รับฟังนั้น ถ้าญายมไปนําไปประพฤติปฏิบัติและเข้าใจเป็นอย่างดีนั้นอันนั้นแหละคือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอันนั้นแหละแนวต่างของชีวิตของญายมศรัทธาสาธุชนที่จะเดินไปทางหน้าอย่างประยุทธ์ยัง้งแล้วคือไปถึงชุดใหม่ไปทางในการพ้นทุกข์ของชีวิตเพราะว่าจะเย้ากายแค่ไหนแต่เมื่อพระเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามแล้วญายมศรัทธาทางหลายกรุณา เดียวไปเถอะในเส้นทางที่เขาต้องการและคนพบแล้วนั่นคือพระพุทธศาสนาในโลกนี้บ่มีอย่ญญางเต้าอย่างที่เกอู้เคย,ย,เยจะาญาโยมศรัทธาขอห้อยยาโยมศรัทธาก้อนไก่เอาธรรมะเพราะว่าจะเป็นมรดกทมกำเมืองเพราะว่าจะเป็นธรรมะบัหญ,ญายจากครูบาอาจารย์ไรต้นไรองค์ในตอนนี้หลายพื้นตีที่ออกอากาศคู่ตีเพราะว่าตัางสถานีวิทยุ ราะว่าจะตั้งโทรทัศน์ตั้งยูทูบผมศรัทธาแล,และกะช<น>งขอขอบคุณตั้งยูทูบโดยนะมีคนดูซิทนะที่อำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยทำหน้าทีนะ่จัดการเ,าเรื่องนี้เป็นอย่างดีคือแก่ครูบาอาจารย์ออกตั้งยนะูทูบครูบาอาจารย์หลายที่หลายแห่งนะทำหน้าที่เผยแพร่ศา,าสนาอยาโยมศรัทธาจะคอมเมนต์ดูมาตั้งนี้ก็ได้นะตั้งสถานีวิทยุหรือว่าตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์ของ ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปัดตังเจริญที่นี่ก็ได้หรือที่วัดพุทธศรีเคลีก็ได้นะรับชมทางสถานีวิทยุหรือทางเฟซบุก๊กไลฟ์ก็ได้นะเดี๋ยวนี้เนะี่ยยุคมันเจริญรุ่งเรืองสราทสาธาธุชนทั้งผู้ฟังจเจริญไปเสียกุฏินะทธาอยู่ที่บ้านพูนก็สาม,มา,า,ารถจะพ่อคูบหานว่าดูเจ้าตนใดครูาอาจารย์ตนไหนมาออกอูจาแล้วเป็นจะดิดพ่องกาเป็นอยู่ที่ไหนออก ออกอย่างไดสามารถพอได้พอย้อนหลังไปก็ได้ตีนตีแล้วจานตีแล้วก็ดีวันไหนที่ออกไปแล้วครูบาอาจารย์มาออกบ,บ่บมีโอกาสได้รับฟังกับพิ่มาฟังแถมได้เนี่ยประเดี๋ยวนี้มันเจริญแบบนั้น,นเข้าไปเรื่อยๆปีเดือนวันผ่านไปแต่ความคิดความนึกความอ่านของอมวลมนุษย์โลกนี้บ่ยุดย่างศรัทธาแม้โลกาภยะทีเข้ามาเบียดเบียนผู้คน มนุษย์เราก็มาทอดละการาพยายามคิดคน้นหาวิธีการที่จะนะป้องกันหาวิธีการที่จะเดินทางไปต้นหน้าคือปลอดภัยที่สุดแล้วก็บอกบอกกันเคารพหน้าที่เคารพกฎเกณฑ์กติกาที่ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเก่าและแผ่นดินแก่ผู้อื่นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยทุกคนดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่น่าเคารพรักศรัทธาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแผ่นดินไทยเฮานี้ าการเคารพกติกาต่างๆเป็นอย่างดีตอนนี้นั้นรู้สึกจะเบาบางลงมาพ่องความเป็นอยู่อันญานต่างๆก็จะเริ่มนี่แต่ก็ช่วยกันนะ้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างดีที่สุดก็คือเคารพรักและเมตตาต่อกันอันนะประเทศชาติวิถีชีวิตจะดำรงอยู่ได้จะดำเนินไปด้วยดีย่ย,ยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายผู้หลายท่านหลายคนตี ใช้ชีวิตมดไปกับกานเวลาและก็รหูว,าว,าว่าเวลานั้นมีกา้าพยายามทำหน้าที่ของตัวเ่าดีที่สุดเต่าที่จะดีได้โดยเฉพาะแสงสว่างความหูภายในใจนะั้นมีความจําเป็นนะสัทธามีสัตห์ทำมาเอ๊ะทำมาเป็นแสงสว่างของโลกนึ้เป็นจะได้ที่เจงเก็อู้มาตลอดเป็นประจำอยู่แล้วสัทธานะครูบาอาจารย์ก็อู้อยู่ตลอดแล้วอันญีจะเต่าแสงสว่างแห่งชีวิตส,สัทธาแสงสว่างชีวิตนี้ที่เกิดมา พบพระพระพุทธศาสนาคนนั้นเป็นผู้ทด้โชคดีพบประแล้วบพได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดทีท่วนสามารถนำมาใช้กับวิถีชีวิตของตัวเก่าได้เป็นอย่างดีสัทาเพราะว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นบลาสมัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นอาการลิโกนะ่ประจำกาดกันเวลาหนะลักธรรมพุทธศาสนานี้ประจำกาดกันเวลาสาัทธาเพราะว่าโลกนี้มจะหมุนไปกี่ร้อยกี่แสนกี่ 100, 100, ล้านปีก,ก็ตามธรรมะคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะประสบพบโชคดีของทุกคนนะที่ได้เกิดมาเจอหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วนำมาใช้นำมาประพฤติธปฏิบัติ นาต่างชาติเองก็เหมือนกันที่ได้เดินต่างมาประเทศไทยบางทีเปิ้ลก็บมาได้มาประเทศไทยเปิ้ลอยู่ต่างประเทศพุ่นเปิ้ลนัง่งอ่านหนังสือนั่งพ่อน้านังพอ่งพอว่าเออศาสนาไหนสอนจะได้พ่อองเป็นจะใดศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในที่สุดเปิ้ลกับพกพระฮือ้อคาตอบต่อก่าวใด้นผู้ทธศาสนานี้มีคําตอบแบบนั้นสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง เพราะฉะนั้นศรัทธาก็เมื่อได้ฟังธรรมะแต่ละวันแต่ละคืนแล้วก็หึมนํามาประพฤติปฏิบัติกับตัวเก่านะดีที่สุดแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นั่นคือปัญหาโลกภัยข้ยเจ็บมาเบียดเบียนทุกยอมยา่าทั่วโลกตอนนี้วัดระแวงต่าง,าง,างๆนานาหลายเรื่องหลายเรา,าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบอกว่าบนท้องฟ้า็ดีบนถนนหนทาง็ดีก็ล่งมา อย่างที่ลงมาจากวัดพุทธศิคิรีนมาที่จอมตองแล้วครเข้ามาที่ดยอยหลอมาที่วัดปัดตังเจริญมาออกอากาศที่นี่การถนนหุนตังก็มาสะดวกสบายลดลาต่างๆก็ดูเหมือนจะลดลงไปพอสมควรนะอากาศก็จะดีอยู่นะเพราะว่าต่อไอเสียจากรถต่างๆนั้นได้พ่นออกมาแั้นก็น,น้อยลงไปอากาศยังหนาวเนื้อบนดอยพุทธศิครีไหลปิ้นตี้ที โทรมาอ้จาครับครูบาาจารย์แต่ละตนบอกว่าเาที่บ้านฮันบันนี้หนาวอากาศเย็นในปีนี้ก็อากาศเย็นมายาวพอสมควรแต่ที่จริงเมื่อ4ี่สิปีก่อนปุ่นนสี่สิบกว่าปีก่อนนี่สาธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วออกพรรษาว่าเท่าได้ก็เริ่มหนาวหนาวมาเลยๆมาจูจอดลอดถึงแผ่วเดือนธันเดือนเดือนกุมภาหนาวตลอด คนเท่าคนแก่ถ้าจะจําได้เอปีนี้มัหนหนาวเท็หนาวว่าเมื่อใดมันจะสว่างมันจะาว่างขึ้นมาสเตื้อหนาวเหง้ไก่แต่มาช่วงหลังๆมานี่นี่ความหนาวมีน้อยเดียวปีนหนถ้าพยากรณ์อากาศประกาศว่าอากาศจะหนาวเน้อปีนี้ทุกคนก็นดีใจแม้คนต่างกรุงเทพกรุงไทยภาคใต้ภาคอีสานมันเตื้อกับปาาการขึ้นมาตางเหนือมาท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศเยน็นอากาศหนาวปีหนึ่งมีเตื่อเดียวความหนาวเยน็นที่จะเข้ามาปกคลุมแต่ตอนนี้ภัยธรรมาชาติได้ลบเล้าหลายหลายประเทศมางคันประเทศเพื่อนบ้านเฮาประเทศลาวเวียดนามเป็นต้นหิมะตกเต็มถนนหนทางบ่เคยเกิดปรากฏขึ้นมาแบบนี้นี่ต่างประเทศบ้านไกลเรียนเคียงประเทศเพื่อนบ้านนะมีหิมะตกเป็นไปได้อย่างไร บรรยากาศเป็นแบบนี้ประเทศเรานี่งวควายนอนตากายตายไปเป็นตัวเป็นตัวน่าสงสารน่าอินดูต่างประเทศเพื่อนะประเทศเราบาถึงขนาดนั้นต่างเหนือเนี่ยอําปออยู่กันได้ด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบารมีที่แต่ละคนได้สร้างไว้แต่ประเทศเวียดนามตอนเหนือตั้งแต่ฮานอยขึ้นไปประเทศเราได้งแต่เมืองหลวงพระบางขึ้นไปตั้งเชียงขวางนะ เมืองเชียงขวงังหรือหลวมนังทาเป็นต้นเมืองที่ทางเหนือของประเทศเรานี่เจอพายุหิมะตกลงมาเนี่ยศรัทธาบรรณเชื่อเป็นไปได้ใกล้เข้ามานะแกกับภาคเหนือของเฮาน,นี้เนี่ยต่างประเทศเพิ่นเป็นยอย่างอัานเพราะฉะนั้นคือด,ดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนำธรรมะที่ฟังตลอดเวลานำมาพบปะ,ะกับ เพื่อนกับฝูงมาอูมาจา่าสนทนาธรรมกันแล้วกัมาประพฤติปฏิบัติประจําวันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเตาตีจะดีได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่หลายพื้นตีด้วยกันโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนี้คลื่นนี้กระจายไปทั่วหลายคนตั้งใจฟังธรรมะดีแล้วศรัทธาสาธุชนทัานผู้ฟังที่ศรัทธาฟังธรรมะแล้วนํามาที่ชอบฟังธรรมะนี่เป็นบุญกุศลมกนกนะศรัทธา บางคนในเพื่อนบอกมีโอกาสชอบฟังธรรมะเนี่ยคือแสงสว่างจะเกิดขึ้นจัดจิตใจอย่างพระพุทธศาส,สนานี่การฟังธรรมะคือการชาร์จแบตเตอรี่บางทีไฟมันจะเสี่ยงแล้วอะแบตมันจะเสี่ยงหมดนะอย่างท่านไฟฉายมันจะเสี่ยงนี่เขาจะไปชาร์จที่ไหนก็มาชาร์จตั้งสถานีวิทยุตั้งโทรศัพท์ประเดี๋ยวนี้มันเจริญรุ่งเรืองสามารถอูจจานี่พอหันหน้ากันแต่ก่อนเขาเนึกว่าทีวีโทรทัศน์นี่ หูติปตาติปครูบาเจ้าสีวิจัยสินธรรมตะก่อนเออศรัทธาทังหลายลูกหลานสู่พุ่นเออวันหน้าพุ่นพุ่นจะอยู่เมืองบางกอกเชียงใหม่นี่เ่นจะอู้กันนะน่ยจะได้หันหน้ากันเนียหูติปตาติปอ่ะจะได้อู้กันหูเรื่องคนจะหูติปตาติปนี่เอาก็น,นึกว่าจะพอโทรทัศน์เตาอัานทีวีโทรทัศน์นี่แต่ประเด็นนี่บัจจัยอย่าอ่านแล้ว ลุงเรืองแม้กระทั่งจะโอก้กันตอนนี้เนี่ยตักตายกันด้วยพอหูบก่อนนึงว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้ยินต่างประเทศญี่ปุ่นพูดนะเพิ่นมีแล้วนะประเด็นเพิ่นพอนหน้ากันโอ้กันได้แล้วแล้วประเทศไทยจะมีกับเพิ่มว่าเนี่ยในที่สุดนะความเจริญรุ่งเรืองทางเทคโนโลยีบอยัางบ่ยุทธ์ยัง้งความคิดความอ่านของมนุษย์เฮานี่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆบ่ฮู้ว่าจะไปถึงไหนแต่ที่สุดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อันนี้จังทุกขังอนัตตามีสวรรค์นหนึ่งเมื่อขึ้นถึงที่สุดแล้วก็จะต้องลงไปทีทีเก่าเดี๋ยวนี้ต่างอวากาศห่วงอวากาศต่างๆกลุ่มนาซาศต่างประเทศเพิ่นพัฒนาแม้กระทั่งไปดาวดวงอื่นไปมาแล้วนะส่งไปอย่างดาวพฤหัสบดีนี่ส่งไปหลายเจ็ดแปดปีกว่าจะถึงยานอวากาศไปถ่ายคูปส่งมาคือคนต่างโลกได้พอได้หาน เนี่ยมันเป็นแบบนั้นศรัทธาดาวอังคารกับเมอนคันเอาอยู่แพ่โอ้จะไปฮู้ทั่วโลกเขาไปยังหมดทั่วเลยจังวันเดียวเอี่ยหมดใจทั่วเ้อะแต่ต่างประเทศพิ่นไปนอกโลกปน่ะดวงจันทร์พ้องดาวอังคารพ้องว่ะแต่คนมีการเสียงเล่าลือล่ําลือกันบ่ไดบันนี้ภาพจากต่างดาวพุ่นมาถึงโลกมนุษย์ได้เนี่ยความจเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ปั่นนี้แล้วศรัทธาแต่ความจเจริญภายในจิตใจนี่เล่า จะไปถึงไหนอยู่ที่ตัวเก่าเน้อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะว่าสุขภาพร่างกายแต่ละคนนั้นอยู่บ่ถึงร้อยปีแม้มนุษย์เกิดมาละอ่อนการศึกษาต่างๆจะพัฒนาคุณภาพตันเทคโนโลยีจะก้าวไกลขนาดไหนก็ตามแต่คุณภาพจิตใจนี่มันจะก้าวไกลไปตัวก่อจะพัฒนาคุณภาพจิตใจไปตัวได้ขนาดไหนอันนี้สูตรแท้แต่ของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะพัฒนาคุณภาพถ้าภายเข้าใจหูวตัน ว่าชีวิตบาดเ่ยงอยู่บบมือต้องพัฒนาคุณภาพของคิดใจต่างหากพอทุกคนฮู้แล้วว่าอยู่บบเมือแล้วจะต้องจากโลกนี้ไปมีโยมงคนหนึ่งพออูเรื่องนี้นนนนรรม,มาทำมาว่าเาจะพัฒนาคุณภาพคิดจ,จะได้ท่านอาจารย์เอาเท่าแล้วแล้วโยมงตอนนี้จะได้เจ็ดสิบสองแล้วนะท่านอาจารย์เเจ็ดสิบสองก็ดีเลยก็บอกแล้วจะพัฒนาจะได้เนี่ยแต่วันบ่ายแล้วท่านอาจารย์ เออดีแล้วบายบ่เป็นยังจะไปหิมฟังตกดินเตื่อตะวันนะเมื่อตะวันส่องแสงลงมาเออหอนได้หูวได้หานได้พอพัฒนาคุณภาพจิตจงได้กับพอ่พอกะพอ่อจิตตัวเก่าพ่อจะได้ท่านอาจารย์ <c oughs> เออพอความคิดตัวเก่านะคะคดอันอย่างยู่เอียะถ้าขึ้นมันจับได้ก่ออีเอออย่าอ่านอย่าอ่านนะกะบอกเป่นกระหนัง่งพอขความคิดตัวเก่าเออมันก็จะประท่านอาจารย์ อันนั่นแหละคือสปะนั่นแหละแล้วเขาจะยั่งคือมันคืดไดคอถ้ายุดคือมันยั่งคืดไดอันนั้นน่ะคือการพัฒนาคุณภาพจิตเอออย่าอ่านท่านอาจารย์ว่าเออย่าอ่านนะกะพัฒนาคุณภาพคือยุดความคิดตอเก่าสักบุดเสมอจิตก็จะได้พักผ่อนแล้วอันนี้คือจะได้พัฒนาคุณภาพจิตนะเดาใจจะได้ฮู้อืออูคือบนฝังอย่างน้อยที่สุดคือจิตมันเบาสดา จิตมันเบาแล้วก็มีบามีแหงจะได้เตี่ยวในวัะสงสารนี่อย่างมีบามีแหงมีพะละกําลังวัฏสงสารนี่มันเหยากไก่การดานน่ะเดี๋ยวตุกเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหน,ยวนาวเดี๋ยวเย็นนี่อากาศนี่เดี๋ยวโลกไปไข้เจ็บเข้ามาเบียดมาเบียนโอ้ต้องตื่นตะนกกันทั่วโลกไปมดอันนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นแต่เมื่อเราเข้าใจพัฒนาคุณภาพจิตเมื่อเราเข้าใจว่าสภาวะต่า,างๆมันเป็นไปตามนะระบบของกรรม กรรของโลกมนุษย์ตึงมวลมันเป็นแบบนี้ต่างคนต่างกม็มีกิเลสตัณหาพัฒนาเอาเจอโลกออกมาต่อสู้กันเอาอาวุธมาต่อสู้ห้ามหันการฆ่ากัรน,นี่เพราะความอยากบ่มีที่สิ้นสุดเพราะความต้องการบ่มีประมาณเนี่ยทำใื้โลกมันวุ่นวายทับสนแบบนี้มาพิจารณาแบบนี้แล้วเอาก็จะได้มาพิจารณาว่าเออแต่เนาะชีวิตของเฮานี้จะจากโลกนี้ไปแล้ว เราลองมาพิจารณาว่าเราอยากได้อยากมีอะไอย่ญญางแถมวันนั้นบอกยมเจ็ดสิบสองปีแล้วแล้วยมใครมีใครได้อย่างพ่องกอก่อนหน้านะท่านอาจารย์แต่ใครมีนะมดมีกระเพิ่นสะเทือนะกะเพิ่นถถมใครมีนะกะท่านอาจารย์แต่บ่กมีกระเพิ่นสะเทือนใครมีอย่างใครล่ำใครรวยนะกะเออยมเหยจะรวยปันไดก็ตามเอาไปบ่ใช่ได้แต่คือมันพอยอยู่พอมีพอกินมีขา้าวเพื่อเฮากินเสีย มีกลับกินบ่มีน้ำหือ้อาบมีน้ำหื้กินนะมีน้ำนะอันนี้ตัางโลกต่างภายนอกนี่แต่ภายในนี่ที่ขาดไปคือน้ำจิตน้ำใจนี่กะมีความจําเป็นนะมีฮื้อยืน่นฮื้อการก่อนในโลกนี้ถ้ามีน้ำใจยืน่นฮื้อการกะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเมกระท่านตอนนี้นะเนะี่ยไข้โควิดมันระบาดนะยยมนะไข้โควิดมันระบาดพอระบาดแล้วเนี่ย เปิ้นก็นหาวิธีการนะโยมเฮ้ยวิธีการอย่างถ้าอาจารย์วิธีการที่จะคือโลกคบป้องกันโรคโควิดนี่กะเปิ้นเอาวัคซีนมาขายจัดต่างประเทศพ้นชงมาขายประเทศนั่นประเทศนี้แต่ปรากฏว่าวันนั้นมีคนมาอูฟังมีวัคซีนปลอมก็มีท่านอาจารย์ว่ะจะกล้าฉีดจะได้ถ้าเปิ้นเอามาฮือเตอ,อ่าน,น <laughs> มีวัคซีนปลอมตัวเออวัคซีนปลอมด้วยนะเออเนี่ย ก็มาปลอมย่งอย่างโลกมนุษย์มันทุกข์อยู่แล้วเนี่ยความอยากของมนุษย์ศรัทธาสาธุชนกึศพอเนาะจะเอาการถึงปันนั้นศรัทธาว่าสินปลอมก็มีกึศพอลองกึดเอาเถอะอย่าโยมศรัทธาสาธุชนตั้งหลายเฮ้ยเนี่ยการพัฒนาต่างๆเนี่ยอันเนี้ยจิตใจของเราจะพัฒนาอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาคุณภาพจิตที่อย่างบอกตะกี้คุณภาพจิตถ้าดีแล้วปรากฏว่า รับประกันว่าวัดสินปลอมบ่มีแน่นอนอถึงวันนี้คุณภาพจิตของคนเสื่อมลงไปทําให้วัดสินที่ปลอมก็มีนะโลกนี้มันซับสวนวุ่นวายแบบนี้มาจากคุณธรรมภายในจิตใจของคนในโลกนี้มันน้อยลงไปเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาคุณภาพจิตคือด,ดีขึ้นนะเออแต่แต่แต่เนี่ยอู้ยมัจ้าเงินนะเจ็ดสิบสองปีเออแต่นี่าห,าหันก็อยมเฮ้ออแต่ะแต่แต่แต่ เนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพจิตคือมีคุณธรรมถ้าคุณธรรมมีแล้วสถาสาธุชนทัางผู้ฟังถ้าคุณธรรมมีเกิดขึ้นในห่วงหัวใจของทุกคนน่ะบ่ว่าใหญ่บ่ว่าน้อยเนี่ยถ้าเข้าใจมีแสงสว่างนี่แหละแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งความหู้ความเข้าใจจะเกิดความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อการจะมีความอินดูสงสารต่อการเนี่ยแต่เรื่องนี้ปรากฏออกข่าวเข้ามาแบบนี้เนี่ย ความอินดูก็น้อยลงไปความเผื่อแพร่ก็บ่ิมีความเมตตาก็น้อยลงไปทาให้วันสินปลอมเกิดขึ้นมามีแต่อี้บ่กหูนาะก็บอกวันนั้นว่าเออเพิ่นบอกข่าวมาอย่าอ่านมันจะแแ้จะจริงอย่างไดก็ต้องพอกันไปแต่ตอนนี้ดีที่สุดก็คือทุกคนก็ต้องป้องกันะป้องกันตัวเกาไว้ป้องกันตัวเก่าไว้ล้างมือล้างตินอย่าที่หมอมจะไปไปที่ชุมนุมกันอนัญนักดูแลซึ่งกันและกันภัยเป็นอย่างกับพยายามรักษา เอาสมุนเพราะสมุนไพลที่ป้องกันวัดป้องกันอย่างกัรดูแลรักษากันไปเนี่ยย่อมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคุณภาพจิตมีความจําเป็นต่อโลกมีความจําเป็นต่อสังคมมีความจําเป็นต่อตัวเก้าและผู้อื่นเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาคุณภาพาจิตศรัทธาสาธุชนต่างหลายเฮ้ยท่านในโลกนี้แต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่ละสังคมเนี่ยหานปิดมาปิกมาพัฒนาคุณภาพจิตของแต่ละประเทศเนี่ยโอ้ศรัทธา สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขขนาดไหนลองพิจารณาลองกฤษพอเทคืนนี้นะแต่ทุกประเทศเนี่ยตั้งนโยบายขึ้นมาล่างกฎหมายขึ้นมาก็ดีล่างแผนพัฒนาประเทศชาติก็ดีแผนการพัฒนาประเทศชาติว่าเน้นเอากันพัฒนาคุณภาพจิตให้มันไปทางดีๆดีที่ควรเนี่ยสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขว่าต้องไปถึงดาวอังคารดาวอื่นก็ได้ดาวโลกนี้แหละอยู่ในประเทศเฮานี่แหละ พัฒนาคุณภาพจิตคือมีคุณธรรมคือมีศีลธรรมคือมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันอันนี้แหละสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนจะอยู่เย็นเป็นสุขสุขบัดนักกันน้อยกับยังดีกว่าบบนี้เลยเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกโย,ยมศรัทธาก็ต้องพัฒนาคุณภาพจิตแบบนี้อุสนทนาธรรมกันก็โยมคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบสองปีเปิลก็ดีจ่ายมุบาอูเนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพจิตแต่แท้ เพราะฉะนั้นคุณภาพจิตมีความจําเป็นต่อทุกชีวิตในโลกนี้โดยเฉพาะชีวิตตัวเก่านี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่านเนี่ยยาโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้องพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่านะถ้าได้พัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าแล้วนั่นอ่ะบรรณักอน,น้อยกับยังดีอยู่เนาะก่อนนอนก็พอลมหายใจห้ามลืมหายใจเด็ดขาดน่ะสัทธาขอฝากไว้เนาะน่ะก่อนนอนจะไปลืมหายใจเดอ้อ ถ้าลืมหายใจมันพูดก,ก็บอมีหือเฮาละตาภัยลืมหายใจนะะเพราะฉะนั้นฟังวิทยุไปโดยนะฟังพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ามาอู้มาคืนนะะก็ฟังไปบางคนอาจจะม้่วยหลับไปเสียมาเป็นยังถ้าหลับได้เสร็จได้มีความสุขละนะดีกว่าจะไปมาคืดนักคืดเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นห่วง,เร,งนนเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเป็นห่วงแต่มาคืดแล้วดีใจ นะมาขึ้นแล้วดีใจมามาขึ้นพิจารณาละธรรมะด้วยความเมตตาทมอย่างดีเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่างผู้ฟังเพราะฉะนั้นคุณภาพจิตใจมีความจําเป็นอย่างยิ่งถ้าจิตเข้าใจจิตมีความหูมีความเมตตามีความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่รับประการว่าสังคมอยู่เย็นเป็นสุขแน่ตั้งแผนพัฒนาคุณภาพจิตของโลกนี้นะถ้าแผนพัฒนาคุณภาพจิตของโลกนี้ถ้ามีขึ้นย่ยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟัง ญาติโยมศรัทธาจะเข้าใจว่าเออเนี่ยภายในครอบครัวก็ได้ถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเป็นครอบครัวหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่ก็ตามถ้าเราหันมาพัฒนาคุณภาพ,ภาพจิตของตัวเก้าของครอบครัวนะของครอบครัวแล้วทุกคนก็จะนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนาะแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะเข้าใจว่าเออความสุขจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวของตัวเก้า เนีย่ยยยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการพยายามพัฒนาเรื่อยๆวันนั้นนิดวันนั้นน้อยวันนั้นเล็กวันนั้นน้อยก,ก็ค่อยพัฒนาไปเมืเม่อเราพัฒนาแล้วเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขวันหนึ่งมีความสุขสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเนาะดีกว่าที่จะมีความทุกข์ตลอดกาลแต่ถ้าเราพัฒนาคุณภาพจิตวันหนึ่งนี่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจะนั่งสมาธิตลอดหนึ่งชั่วโมงปะใช่แต่เรามีความสุขเพื่อเพลินกับการงาน งานที่เขาไปทำนี่เขาบอกทุกข์ใจเขามีความสบายใจอีเป็นตน้นแล้วเมื่อเขามีความสบายใจเขาก็จะได้เข้าใจว่าเออเนี่ยความสุขมนเกิดขึ้นแล้วจากการที่อยาติโยมศรัทธามีความทุกตลอกกาลเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตใจนี่มีความจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งต้องหวนพัฒนาคุณภาพ,าพจิตตัวเก่าให้ได้นี่พัฒนาคุณภาพจิตให้ได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็คอยพัฒนาไปเนะาะศรัทธา นะด้วยการเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้ก็กล้ยพัฒนาความเป็นจริงของโลกนี้นะฮือก็ก้ยพัฒนาไปนะพัฒนาฮือพัฒนาฮือฮือหัจักความเป็นจริงของโลกนี้ว่าสภาวะความเป็นจริงของโลกนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างที่อุสธารฟังถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาสามารถจะปล่อยวางได้สบายอยู่กับโลกนี้นะโดยความสุขนักเหลือความทุกข์อย่างที่เกิดอูปเป็นประจํา ว่าความทุกข์เนมีกู้คนอยู่แล้วแต่จะทุกนักทุกน้อยเตานะบอกว่าจะอยู่ในฐานะสภาพใดเนี่ยสภาพใดก็ตามความทุกข์มีแน่นอนแต่จะมีนักมีน้อยนะ่สุดแท้แต่นะสุดแท้แต่ยโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยโยมศรัทธากับคอหืมมีความเข้าใจแบบนี้ว่าเออเฮาเกิดมาจัดหนึ่งนะเ,เกิดมาจัดหนึ่งนั้นเฮาก็จะต้องเ,อเข้าใจหู ในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่งยายมศธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตของคนเฮานั้นนะมีความจําเป็นที่จะต้องดูแลรักษายายมศธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเขาเข้าใจมีความรู้ความเข้าใจในการจําเป็นและรักษาเนี่ยศธาสาธุชนลองคินพอความสุขก็เกิดอย่างตอนนี้ประเทศไทยตอนนี้ต่างประเทศเขาก็ว่าไปอย่างหนึ่งมาประเทศไทยของเฮานี่ตอนนี้ถ้าทุกคนดูแลรักษา บางคนก็อยู่กับบ้านบ่ไปที่ไหนเพื่อการป้องกันบื้องฮือโรคไยไข้าเจ็บกระจักกระจายไปเพราะฉะนั้นญาโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาก็อยู่กับบ้านการจองพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพกายอยู่กับบ้านนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพกายเบ่ฮือเดือดร้อนจากโรคไยคข้าเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยญาโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพเข้าใจได้แบบนี้ จะยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังต่างหลายน่ะชีวิตนี่เป็นของน้อยอย่างที่อูู้้ฟัองคำเดียวนะ่ะศรัทธามดไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างวันนี้ก็มดไปแล้วมดไปวันหนึ่งมดไปตึงวันเลยมดไปึงวันตึงวนังวนลแล้วหอมปิกขึ้นมาบ่ได้อย่างที่หู้แต่เราจะพัฒนาคุณภาพจิตอย่างไรศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังกันหนที่สุดคือมาพ่อลมหายใจเย,นยน็ยนๆสบายสบาย,บายอย่างก่อนนอนเป็นต้น ก็ก่อยพัฒนาคุณภาพจิตเตือน้อยแต่น้อยด้วยการพอลมหายใจจะจ้า,าสบายสบายวันหนึ่งก็คือ,โอ,อโอกาสตัวเก่าพ่องโอกาสตัวเก่าปิ๊กมาพอลมหายใจเยเงี้รับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายสุขภาพจะได้สมบูรณ์และแข็งแรงออกซิเจนมีความจําเป็นอย่างยิ่งมีความจําเป็นนะมีความจําเป็นอย่างยิ่งยาโยมสัทธาสาธุชนทงผู้ฟัง ญนะาติโยมศรัทธาก็คงเข้าใจเป็นอย่างดีเนาะใชชีวิตมาโดยตลอดหลายคนที่ออกไปปฏิบัติธรรมนะไปที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีนั่งปฏิบัติธรรมอย่างตอนนี้เป็นต้นนั่งฟังธรรมะอยู่ที่บ้านนั่งพ่อตั้ง YouTube ก็ดีตั้ง Facebook ก็ดีดพอ่อแล้วก็ฟังพิจารณาไปถวยแล้วนำมาพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก้าด้วยการพอลมหายใจ ว่าหายลมหายใจแล้วภายเป็นคนหานเป็นตน้นนะอันนี้ง่ายๆศรนะัทธาเนี่ยอย่างคืนนี้ลองลองลองทำพอว่าภายภายเป็นคนที่พอภายเป็นคนที่หายลมหายใจถ้าสามารถพอได้หายได้นะถ้าสามารถพอได้หายได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคืนนี้นะอย่ายามศรัทธาจะไปทอดละตัวเก่าฮึอินดูตัวเก่าเนาะฮึอินดูตัวเก่านั้นนักดูแลตัวเก่านั้นนักด้วยการพอลมหายใจ นะศึกษาตัวเก่านั้นนักด้วยการพอลมหายใจญาติโนะย,ยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะขอญาติโย,ยมศรัทธาะสนใจตัวเก่าเนะื้อศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายถ้าศรัทธาดูแลตัวเก่าสนใจตัวเก่านั่นคือการพัฒนาคุณภาพจิตว่าตัวเก่าเป็นคนจะได้พ้องเป็นคนใจฮอนกาเป็นคนใจเย็นเกินภัยกาหรือว่าเป็นคนใจฮอนนะถ้าเป็นคนใจฮอนก็ขอ คือญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็เบาบางลงไปนะก็คือเบาลงไปก็ค่อยเบาลงไปนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งหลายคือตั้งอกตั้งใจนะคือตั้งอกตั้งใจพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าเน้อวันนี้มาอุ้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะบ่มีที่สิ้นสุดนะการพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่านี้บ่คือมีที่สิ้นสุดนั่นคือการพอลมหายใจตึงว่านการพอตัวเก่าตึงว่านว่าตัวเก่าเป็นใไในพ่อง เนะพราะเป็นจะไดพ่องว่าตัวเก่านี่เออมันเป็นจะไดกะก็ไกวพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าว่าเป็นคนจะไดกาอันนี้สุดยอดนะขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนดูแลตัวเก่าไว้ให้ดีดูแลตัวเก่านะดูแลตัวเก่าด้วยการพอลมหายใจดูแลตัวเก่าด้วยการพิจารณาตัวเก่าว่าเป็นคนลักษณะจะไดแม้กระทั่งเราจะเจ็บป่วยเมื่อใครก็ตามลมหายใจจะช่วยได้ ลมหายใจจะช่วยได้ที่นักที่สุดนะลมหายใจจะช่วยได้นักที่สุดเต้งที่จะดีได้ยากยมศรัทธาสาธุชนตั้งหลายเพราะเวลาของชีวิตมามดไปมารอภยัยยิ่งอายุนักเต่าได้เนี่ยจะต้องมาพัฒนาคุณภาพจิตที่เวลาเหลือน้อยที่สุดนะนะพัฒนาคุณภาพจิตคือมีกล้าที่สุดอย่างที่เกิดอ,อยูยยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายฟังว่า อาการที่พัฒนาคุณภาพจิตนั้นบาใเจ็ของยากบางคนเอ้ยจะพัฒนาจะได้คุณภาพจิตก็มาพัฒนาคุณภาพจิตด้วยการพอลมหายใจพอความคิดของตัวเก้าว่ากําลังกึดอันญอญญยู่ถ้ากึศนักกับอคือว่ายดลดลงเนี่ยนายยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนายยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายก็ขอญยาตยิยมศรัทธา ก็ค่อยพัฒนาคุณภาพจิตของตัวเก่าก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตจะมีกล้าขึ้นมาไล่ไล่ประการนะด้วยความเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งหลายครูบาอาจารย์มาออกอูมาเตตเทศนาฮือญายมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งหลายนะขอญายมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ค่อยพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าฮือได้คือดีที่สุดเต่าที่จะดีได้วัน้ะเล็กวันละน้อยก็ยังดี นายายยมศรัทธาสาธุชนทนผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะอยู่ขอความเมตตาพัฒนาคุณภาพตัวเก่าเน้อนะเวลามันหมดไปแล้วยิ่งอายุนักเท่าใดยิ่งทำเท่าอัานแต่คนหนุ่มอย่างตะเจ้ามีคนหนึ่งโทรมาภาคเจ้าอายุแค่40ปลาบปยบาได้ฟังธรรมะแล้วถ้าอายุนักน้อยกว่า40่ลาัยถ้าฟังเนี่ยจะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเพราะว่ามีโอกาสได้ฟังธรรมะ มีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู any, ้ฟ e ังญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งหลายก็ขอความเมตตาคือเมตตาต่อตัวเก่าถ้าทุกคนเมตตาต่อตัวเก่าแล้วอินดูตัวเก่าแล้วส่งสารตัวเก่าแล้วคนอื่นจะได้รับ้วยเมื่อส่งสารตัวเก่าอินดูตัวเก่าและพัฒนาคุณภาพจิตตัวเก่าด้วยการพ่อลมหายใจ ด้วยการพอความคิดของตัวเก่าว,ว่าดีกับทุกกับเป็นเจนายกาเมื่อฮองครับพงมาลัยชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงามคนอื่นก็จะดีไปด้วยเพราะฮองมีความเมตตาเกิดขึ้นมาในใจแล้วมีความสงสารตัวเก่าว,ว่าเออกระทำอย่ญญางลงไปบ่ได้ทุกบ่ทุกต้องดีงามฮองจะได้พัฒนาให้ถทกต้องให้ดีงามขึ้นไปเรื่อยๆคุณภาพชิตก็จะเกิดขึ้นนะสถานการณ์วิถีชีวิตของตัวเก่าก็จะก็ไกวดีขึ้นมาดีมรนทัก,กว่าเป็นยงัง แต่ขอดีเหลือเก่าเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนั่นว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยสถานาการณ์โลกจึงวันนี้เพราะคนขาดพัฒนาคุณภาพจิตละลายประเทศมวลแต่จะพัฒนาอาวุธพ้องพัฒนาวัตถุต่างๆคือเจริญรุ่งเรืองไปแผ่ดาวอังคารพุ่นไปแผ่ดาวพฤหัสบดีพุ่นไปไลายที่หลายต่างแต่หารู้ไมมวา่าได้พัฒนาคุณภาพจิตของตัวเกา่าประชากรในประเทศต่างๆเนี่ย อะไรประเทศตอนนี้ที่บได้พัฒนาคุณภาพจิตเมื่อบ่มีการพัฒนาคุณภาพจิตแผงการพัฒนาแห่งชาติเนี่ยถ้าบรรจุลงไปแต่ละประเทศ่าแผนการพัฒนาประเทศชาติแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเอาการพัฒนาคุณภาพจิตลงไปเนี่ยทุกประเทศจะได้รับความสุขบ่น,นักกรน,น้อยแล้วหลายประเทศจะบเบียดเบียนกันจะรบลดราคาฟาันกันจะมีเมตตาต่อกันจะมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าชีวิตมีก้ามีความจําเป็น การลบลาฆ่าฟันกันก็นดีการไปเบียดเบียนกันก็นดีนะอย่างที่อู้ฟังดัก,กี้วานะแม้กระทั่งวัคซีนที่เข้ามาขายแต่ละประเทศเนี่ยมีปอมเข้ามาเนี่ยนี่ความเมตตาอยู่ที่ไหนมาได้พัฒนาคุณภาพจิตบางคนมีเงินนักแล้วนะจะมาเงินจะได้จากการพัฒนาพัฒนาวัคซีนที่มาขายคือแก่ชาวโลกแต่ละประเทศตัวเ่าพัฒนาได้แทนที่จะได้บุญกุศลแทนที่จะเอาบุญนั้น ความสุขได้ช่วยเหลือผู้คนอัน,นี้คือความเ sì. มตตาเขามีความสามารถมีความสามารถที่จะพัฒนายาชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะยับยั้งเชื้อโรคที่จะไปรบกวนจะไปฆ่าคนเนี่ยเขายับยั้งช่วยช่วยเหลือชีวิตคนเป็นนับเป็นล้านล้านหลายล้านคนอันอย่างจะเต้าสัตาอันอย่างจะเต้าแต่นี่พัฒนาคุณภาพคิดในต่างโลกในต่างที่ บ่าถูกต้องดีงามนี่คือบ่มีการพัฒนาคุณภาพจิตทําให้สิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้คือทุกคนได้หูได้หานว่าเนี่ยขาดการพัฒนาคุณภาพจิตศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อมีการขาดการพัฒนาคุณภาพจิตทุกคนก็เดือดร้อนลายทุกคนยอมยากก็เดือดร้อนศรัทธาแต่ประเทศไทยนี่อย่างที่เคยอู้อยู่เป็นประจำว่าเหมือนพระพุทธศาสนาเนี่ยพอเพิ่มประกาศว่าเออตอนนี้ โรคโควิดระบาดเนอ้อต้องช่วยกันเนอ้อนึ่งคืออยู่กับที่เนาะที่ชุมชนก็จะไปป้ายกาดลีต่างๆขอปิดเปลี่ยนระยะระยะเนอตามือกับแอแอแอกัดแอลกอฮอล์พ่องล้างมือมันล้างมือ,อ,อมันช่วยทําความสะอาดร่างกายไปที่ไหนก็ฮือปิดหน้าปิดตานี่โรคถึงวันนี้มมนกระท่านต้องปิดหน้าเข้าหากันมีการดวงตาที่พอขันปูนว่าภาัยเป็นภยัยเนี่ยมาจากสาเหตุอันใดศรัทธา มาจากสาเหตุขาดการพัฒนาคุณภาพจิตโลกถึงวันนี้ถึงเดือนอนเชื้อโรคระบาดไปทั่วเพราะว่าคุณภาพจิตของมนุษย์คนเฮานั้นบ่ได้มาพัฒนาพัฒนาแต่ต่างวัตถุพัฒนาแต่ต่างโลกบ่ได้พัฒนาคุณภาพจิตทําให้โลกแพร่กระจายระบาดไปทั่วหมดเพราะขาดการพัฒนาคุณภาพจิตถ้าทั่วโลกมีการพัฒนาแบบนี้สบายใจได้ ไปไหนก็บาต้องเดิน้อนจะขี่เครื่องบินไปต่างประเทศไปมาหาสูกันเนี่ยบัต้องไปแล้วเวทละวังอะนยังของก็ต้งง